พอจะเห็นแสงสว่างไหมครับที่ว่าแต่ละฝักแต่ละฝ่ายเนี่ยน่าจะมาพูดคุยเจรจากันหรือว่าหาทางบรรลุสันติภาพกันได้มันพอจะมีทางอยู่ไหมครับในตอนนี้ครับคือทั้งประชาคมโลกก็พยายามนะฮะในเรื่องของการกดดันนะครับให้คู่ขัดแย้งเนี่ยยอมที่จะหยุดยิงลดลาวาสอกันใช่ไหมครับกูเตเรสเนี่ยนะเลขาธิการ UN ก็ประณามนะครับทั้งฮามาสทั้งอิสราเอลหลายประเทศก็ตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะแต่มันก็ยังไม่เป็นผลนะซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนนะหลายฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าประเทศที่จะมีอิทธิพลในการที่จะกดดันให้อิสราเอลเนี่ยยุติการปฏิบัติการได้เนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกาไม่ทำอย่างจริงจังนะอเมริกาก็ไม่ได้ดำเนินการตรงนี้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมองจากท่าทีของสหรัฐอเมริกากลไกระหว่างประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นทางนะครับที่จะยุติปัญหานี้ได้นะฮะพอมาพูดถึงอเมริกาเนี่ยอาจารย์ในช่วงเดือนหน้าจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญจุดหนึ่งก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นะครับอย่างนี้อาจารย์มองฉากทัศน์ยังไงระหว่างที่ว่าฉากทัศน์หนึ่งทรัมป์ชนะนะครับกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งกับแบบที่สองก็คือแฮร์ริสชนะนะครับอาจารย์มองว่าระหว่างสองฉากทัศน์นี้อาจจะส่งผลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไงบ้างครับครับผมขอย้อนความนิดนึงให้เห็นถึงมุมมองของเนทันยาฮูก่อนนะฮะต่อการเลือกตั้งของอเมริกานะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเนทันยาฮูเขาพูดชัดมากเลยนะเขาบอกว่าสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยมันจะลากยาวไปอย่างน้อย7เดือนนะฮะมันจะลากยาวไปอย่างน้อย7เดือนซึ่งถ้านับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะครับ7เดือนก็คือปลายปีนี้ซึ่งเป็นช่วงของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาดังนั้นเนทันยาฮูส่งสัญญาณครับไปถึงพรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาว่าสงครามนี้ลากยาวนะคุณต้องสนับสนุนเราใช่ไหมฮะเพราะทางเนทันยาฮูเขาเชื่อมั่นในกลุ่มล็อบบี้ยิสต์นะชาวยิวในทุนต่างๆที่อยู่ในสภาของสหรัฐอเมริกานะฮะเขาบอกเลยเขาเคยพูดในอดีตว่าเขาสามารถหรือชาวยิวคุมสภาอเมริกาอยู่นะฮะสว.แล้วก็ตัวของไบเดนเองเนี่ยนะก็ประกาศก่อนหน้านี้เลยบอกว่าเขาเป็นไซออนิสต์เขาบอกไซออนิสต์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นชาวยิวเขาเองเป็นไซออนิสต์เพื่อที่จะชูการแสดงการสนับสนุนอิสราเอลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงเห็นนะทั้งเดโมแครตและรีพับลิกันทั้งโดนัลด์ทรัมป์และแฮร์ริสนะครับ อะไรฮะแข่งกันในการสนับสนุนอิสราเอลเป็นนโยบายที่ตรงกันมากของสองพรรคนี้ถูกไหมฮะทีนี้มาสู่คำถามว่าเมื่อเนทันยาฮูส่งสัญญาแล้วว่าการเลือกตั้งสถานการณ์การสู้รบเนี่ยมีผลต่อการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะนะเพราะพิกโอพีเนียนของสหรัฐอเมริกานะกลุ่มทุนนะใช่ไหมครับเราจึงเห็นท่าทีของโจไบเดนนะฮะว่าด้านหนึ่งเนี่ย อยากให้หยุดยิงได้แล้วพอได้แล้วนะครับมันมากเกินไปแล้วแต่อีกด้านหนึ่งสนับสนุนอาวุธให้สนับสนุนเงินให้เต็มที่เลยเพื่อที่จะต้องการบาลานซ์ระหว่างกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ความพอใจนะฐานเสียงที่เป็นนะทรงอิทธิพลกลุ่มนี้กับความนิยมของคนอเมริกันนะเราจึงเห็นท่าทีของโจไบเดนแต่ทีนี้ปรากฏว่าโจไบเดนเนี่ย เขาไม่ได้ลงสมัยที่สองแล้วถูกไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยบอกว่าตั้งแต่ที่โจไบเดนประกาศจะไม่ลงสมัยสองเนี่ยช่วงเวลาหลังจากนี้ถึงการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันตรายที่สุดนะเพราะว่าอิสราเอลจะแสวงหาหรือเรียกร้องการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาภายใต้โจไบเดนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และอาจจะรวมไปถึงดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาจัดการกับอิหร่านถ้ามันเกิดสงครามเต็มรูปแบ
นะเนื่องมาจากว่าโจไบเดนไม่ต้องคำนึงไม่ต้องสนใจการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแล้วเพราะเขาไม่ได้ลงแล้วนะแต่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาไม่ลงแต่พรรคเดโมแครตจะเสียด้วยไหมคามาลาแฮร์ริสจะได้รับผลกระทบไหมผมคิดว่าไม่นะเพราะคนอเมริกันเนี่ยเวลาเปลี่ยนตัวแคนดิเดตปุ๊บนะเขาก็ไม่เอาไปโยงกับคนเก่านะฮะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราย้อนกลับไปสมัย JF Kennedy เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสการประท้วงนะของนักศึกษามากแล้วในเรื่องของสงครามเวียดนามนะครับแล้วใครครับเป็นVice President ขณะนั้นก็คือชื่อว่าจอห์นสันใช่ไหมฮะเป็นรองประธานาธิบดีอยู่นะครับทีนี้พอเคนเนดีถูกลอบสังหารเสียชีวิตจอห์นสันก็ขึ้นมาเป็นรักษาการนะครับประธานาธิบดีทำหน้าที่ประธานาธิบดีไปจนกระทั่งประมาณปีหนึ่งนะครับก็มีการเลือกตั้งสหรัฐเกิดขึ้นถูกไหมฮะปรากฏว่าเขาก็ชนะการเลือกตั้งแปลว่าไอ้ตอนที่เขาเป็นรองประธานาธิบดีตอนที่เคนเนดีเป็นประธานาธิบดีแล้วสนับสนุนนะฮะสงครามทำสงครามเวียดนามเนี่ยพอเปลี่ยนตัวแคนดิเดตไม่ได้มีผลอะไรเลยกับกระแสที่ต่อต้านเคนเนดีถูกไหมฮะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคนต่อต้านอเมริกาที่ไปสนับสนุนอิสราเอลใช่ไหมครับต่อต้านโจไบเดนนะแต่ถึงเวลาแล้วถ้าเป็นคามาลาแฮร์ริสผมคิดว่ามันก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ผมมองว่าอันตรายที่สุดจนถึงการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเลือกตั้งไปแล้ว อันนี้แหละฮะมันอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์แล้วเราก็มาดูกันละว่าเฮ้ยเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือเป็นแฮร์ริสสถานการณ์การสู้รบมันจะเป็นไปในทิศทางไหนถูกไหมฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะผมเล่าแบ็กกราวนิดนึงว่าเขาบอกว่าเขาสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่นะครับในอดีตแล้วเขาก็ย้ายสถานทูตอะไรไปอยู่เยรูซาเล็มใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยนะฮะถ้าคุณเบนจำได้ในสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาโอเคเขาฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับอิหร่านสมัยโอบามาถูกไหมฮะก็ทำเพื่ออิสราเอลเนี่ยแหละถูกไหมครับแล้วเขาก็โจมตีสังหารผู้บัญชาการทหารของ IRGC นายพลกอเซมสุไลมานีถูกไหมฮะครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาถูกไหมฮะหลังจากที่อิหร่านเนี่ยตอบโต้อเมริกาโดยการยิงเข้าไปที่ฐานทัพของอเมริกาในอิรักปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไม่ถล่มอิหร่านแปลว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็มีข้อจำกัดนะมีลิมิตของตัวเองในการที่จะทำนะตามอย่างที่อิสราเอลต้องการดังนั้นพอมาครั้งนี้เนี่ยนะครับคุณเบนจะเห็นได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์แม้จะประกาศออกตัวว่าสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่อิหร่านจะต้องถูกลบออกไปจากแผนที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมฮะแต่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถ้าเขามาจะเกิดสันติภาพครับสงครามรัสเซียยูเครนจะจบนะฮะแล้วผมก็ยังคิดว่าถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะในกรณีของอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยนะเขาก็จะไม่สนับสนุนอิสราเอลเต็มที่อย่างที่หลายคนกังวลหรอกฮะว่าเฮ้ยทรัมป์จะดันให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบถ้าเขาจะทำเขาทำไปตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีแล้วและมันมีโอกาสแต่เขาไม่ทำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาสนับสนุนระดับนึงแต่ว่าไม่ถึงกับเต็มที่นะครับส่วนคามาลาแฮร์ริสเนี่ยนะฮะท่าทีในปัจจุบันในฐานะรองประธานาธิบดีนะครับก็ยืนยันว่าสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่ด้านความมั่นคงการป้องกันตนเองแต่ว่าอิสราเอลก็จะต้องระวังเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพลเรือนนะเพราะฉะนั้นแฮร์รี่จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับไบเดนทำท่าสนับสนุนอิสราเอลใช่ไหมครับแต่ก็ยังคำนึงถึงเรื่องของพลเรือนสิทธิมนุษยชนความสูญเสียนะก็จะเป็น
กลางๆดังนั้นผมคิดว่าถ้ามันไปถึงช่วงหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะสถานการณ์มันจะไม่ได้ยกระดับนะฮะอย่างที่เรากังวลนะครับมันอาจจะเผื่อมันอาจจะดีขึ้นนะก็ได้นะครับ